ละครสามีชั่วคืนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งละครเรื่องนั้นที่กำลังมาแรงเลยล่ะค่ะสำหรับสามีชั่วคืนทางช่อง7นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มยูโรยศวรรษและนางเอกพิงค์พลอยพาวดีเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอหรือว่าทางช่องออนไลน์เพราะว่าละครติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งที่ออนแอร์แถมยังยอดวิวนั้นช่องทางออนไลน์ยังสูงกว่า 200,000 วิวและมียอดรับชมย้อนหลังทางเว็บไซต์Megaboo TV ซึ่งกว่า2ล้านวิวเลยทีเดียวและวิดีโอตัวอย่างที่มีการเผยแพร่ทางช่อง YouTube ยอดชมสูงมากและสิ่งที่จะการันตีความนิยมได้ที่ดีที่สุดก็คือเรตติ้งนี่แหละค่ะซึ่งละครเรื่องนี้ก็สามารถไต่อันดับเรตติ้งขึ้นไปได้จนตอนจบมีเรตติ้งสูงถึง 4.9 แล้วเรียกว่าปังทุกช่องทางจริงแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนที่จะมาปังแบบนี้นางเอกสาวอย่างพลิ้งพลอยก็ได้ต้องเจอกับดราม่าด้วยละครเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนว่าเป็นนางเอกที่ยังดูไม่พอและไม่เหมาะสมกับบทนี้เท่าไหร่แต่เมื่อละครออนแอร์ไปเรื่อยๆก็ทำให้หลายคนเปลี่ยนใจและต้องหันมาชื่นชมสาวพลิ้งพลอยเลยล่ะค่ะเพราะว่ายิ่งแสดงยิ่งดูมีเสน่ห์และสวยมากนั่นเองแถมหลายคนยังชมว่าสาวพิงค์พลอยนั้นแสดงดีมากเพราะว่าซีนอารมณ์หรือว่าซีนดราม่านั้นสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีจนสามารถทำให้คนดูอินและร้องไห้ตามได้เลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าแม้แต่จะเจอกับคำดูถูกว่าสวยไม่พอฝีมือไม่ถึงแต่เมื่อละครออนแอร์ไปได้เรื่อยๆก็ทำให้คนดูเปลี่ยนใจและต้องหันมาชื่นชมสาวคนนี้เลยล่ะค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้ละครปังๆนะคะเชื่อว่าเรตติ้งก็จะต้องไปสูงกว่านี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็แต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ว่าจะตอนจบอาจจะแตะแค่เลข6หรือเลข7เลยก็ได้นะคะเอาเป็นว่าแฟนๆก็สามารถรอติดตามชมกันได้ซึ่งนอกจากจะเป็นนางเอกขวัญใจแล้วหลายคนยังชื่นชมรอยยิ้มของพิงค์พลอยเหมือนกับนางเอกในตำนานอย่างเอมม่าวรรัตน์หรือนางเอกอังกอร์ด้วยล่ะค่ะเหมือนจริงไหมก็ลองดูกันเอาเองนะคะ